ธีการรักษามะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งก็จะเหมือนทั่วๆไปของมะเร็งอวัยวะอื่นก็คือการรักษาเนี่ยเราจะแบ่งตามระยะของโรคนะคะก็คือระยะของเซลล์มะเร็งว่าอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ซึ่งการแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูกนะคะเราจะแบ่งตามการตรวจร่างกายซึ่งการตรวจร่างกายก็จะประกอบด้วยการตรวจร่างกายทั่วๆไปการตรวจภายในและการตรวจทางทวารหนักนะคะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่1แปลว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยอยู่เฉพาะบริเวณปากมดลูกอันนี้เราจะมีการรักษาได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเราก็จะเข้าไปผ่าตัดคนไข้โดยเอามดลูกรวมทั้งปากมดลูกออกนะคะแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกรานทั้ง2ข้างส่วนกรณีของการตัดรังไข่หรือจะไม่ตัดรังไข่นั้นเราจะดูองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือดูอายุของคนไข้นะคะและดูความจำเป็นในการได้ฮอร์โมนของคุณผู้หญิงคนนั้นว่าเรามีความจำเป็นต้องตัดรังไข่เขาไหมอีกการรักษาหนึ่งนะคะของการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่หนึ่งคือการฉายแสงซึ่งก็จะประกอบด้วยการฉายแสงและการใส่แร่ค่ะส่วนมะเร็งระยะที่สองและสามและสี่ซึ่งเราถือว่าเป็นมะเร็งระยะท้ายเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยโดยภาพรวมจะเป็นเรื่องของการฉายแสงนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยรังสีรักษาการฉายแสงการใส่แร่และการให้เคมีหมัดร่วมด้วยและรักษาประคับประคองตามอาการของคนไข้ค่ะอ